ศึกเพชรวิทยาบวกสพงษ์อมรครับที่สนามมวยเวทีราชดำเนินนะครับประจำวันพุธที่5กันยายน2561ครับมวยคู่ที่3ของรายการครับแก่นศักดิ์สอเทียนโพครับมุมแดงครับรูปร่างสูงยาวครับดำเมี่ยมครับเจอกับน้ำเงินนั่นก็คือธงสยามวสุริยนต์หรือว่าธงสยามเกียรติทรงฤทธิ์ถีบซ้ายนะครับธงสยามครับแก่นศักดิ์เดินเข้าหานะครับความเร็วอยู่ที่ธงสยามนะครับความหลากหลายด้วยฮะแก่นศักดิ์ได้ช่วงได้ยาวครับกรรมการชลธีอุสมานีครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีมวยคู่นี้มีรางวัลพิเศษของจริงเลยนะครับ 200,000 บาทครับแก่นศักดิ์นี่ชนะน็อกยก3สอนทองตัวหลัก2มาครับก่อนหน้านั้นนี่แพ้ต้อมน้อยมาครับส่วนธงสยามวสุริยนต์หรือว่าเกียรติทรงฤทธิ์ครับชนะน็อกยก3ซับมานีเอนนี่มวยไทยแล้วก็ชนะน็อกยก2โคแก้วเล็กมาครับ3ฟอร์มหลังดีเหลือเกินครับลูกศิษย์ของด็อกเตอร์น็อตครับเดินเข้าหานะครับแก่นศักดิ์นี่เป็นยกที่2นะครับก็ถือว่าเปิดเกมกันเร็วครับแม่ถีบลูกนี้ล้มทั้งยืนครับยิ้มแย่ๆครับอ้าวแข้งซ้ายขวาโต้ขยับเตะซ้ายครับแก่นศักดิ์ขยับออกซ้ายนะโอ้ศอกซ้ายครับโอ้โหโดนนับเลยครับโอ้โหเนี่ยครับเป็นจังหวะ2แรงบวกด้วยนะครับโอ้ลุ่มล่ามไม่ได้เลยนะครับนี่ครับหน้าลอยครับค่อยๆรูดลงไปครับโอ้ถึงพื้นทั้งก้นทั้งมือก็กรรมการนับ8เลยครับนี่ครับทีมงานเครียดเลยนะครับเกมนี้เครียดเลยนะครับต้องบุกต้องเดินแล้วนะครับโอ้ถือว่าชกสบายขึ้นแหละครับคือเงินมีเดิมคู่มวยมีเดิมพันนี่มันกดดันอยู่แล้วครับได้นับ8มาสบายใจขึ้นครับธงสยามแต่ว่าก็เป็นนับ8ในช่วงต้นน้ำนะครับยก2ท่านเองครับยังเหลือ3 4 5ครับเกมของแก่นศักดิ์ต้องลุยแล้วนะครับเตะขวาครับตีเข่าซ้ายมีลูกขวางครับธงสยามบวกหมัดซ้ายด้วยครับแก่นศักดิ์เดินเอาศอกซ้ายนำเตะซ้ายก็ไม่ถึงขาอ่อนอีกเตะขวาครับแก่นศักดิ์ขยับดูฮะแม่สองจิตสองใจไปหมดเลยครับแทงซ้ายราคาไว้ครับธงสยามคือเกมมันมาเปลี่ยนนะครับหมัดซ้ายเอาเตะซ้ายครับล้มอีกแล้วครับคือล้มลงนี่กรรมการนี่ให้เกิน29หรือเปล่าครับก็ต้องไปดูอีกทีนึงฮะกรรมการก็ต้องเช็คละเอียดนะครับแต่ที่แน่ๆในเกมนี้มันอึดอัดไปหมดแล้วก็โดนดักแทงเข่าซ้ายแล้วก็รวบเอวครับเผาเวลาเลยครับธงสยามครับคือพอโดนนับ8นี่มันเป็นแต้มใหญ่นะครับมันเป็นแต้มใหญ่มากๆเวียงเวียงโอ้โหเสียทรงไปด้วยครับแก่นศักดิ์ครับยอดศึกเพชรวิทยาบวกสพงษ์อมรก็เก็บได้ 714,100 บาทนะครับต่างชาติทุกชั้น164คนครับคนไทย842ตีเข่าซ้ายครับเข่าขวาโต้ตั้งแขนแทงเข่าซ้ายหมุนหาเหลี่ยมแต่ก็ตีไม่ได้ครับเดินครับอศอกไม่โดนนี่ครับแก่นศักดิ์ครับสอเทียนโพก็เป็นสีเสื้อของพันตำรวจโทสุทธิชัยเทียนโพครับรองผู้กำกับปรามสอพอกระแสสินโอ้ยคนหนึ่งหมัดคนหนึ่งศอกงัดศอกซ้ายไปครับแก่นศักดิ์ก็พยายามทุกวิถีทางนะครับเด็กครับเด็กก็มีความตั้งใจอยู่ครับเพียงแต่ว่าไปพลาดก่อนครับอศอกแหมลูกนี้งมงามไปนิดนึงคือต้องบอกว่าเดินไม่เป็นทรงก็คงจะพูดได้นะครับเพราะว่าเกมมันบังคับไม่ต้องรอความสวยงามแล้วครับพยายามยัดเยียดอาวุธให้คู่ต่อสู้เท่านั้นแหละครับแก่นศักดิ์หมัดซ้ายก็ไม่โดนอีกดูฮะเดินทั้งยกนะครับแต่ว่าทำอะไรไม่เป็นชิ้นเป็นอันเลยครับแก่นศักดิ์นี่ครับเพียรแล้วครับแล้วครับยกที่4ครับ
กรรมการแยกแล้วไปจิ้มหมัดนะครับมาอยากต่อยนะใช่ไหมมาดูครับแกนซักเองก็เตะซ้ายครับเตะซ้ายเนี่ยครับกลายเป็นเกมมันเปลี่ยนกลายเป็นมวยคนละเรื่องไปเลยครับมวยคนละชั้นคนละเกรดไปเลยครับเตะซ้ายครับแกนซักเตะซ้ายไม่โดนอีกแล้วก็ดูครับล้มกลิ้งล้มหงายครับอ้าวบวมเป็นลูกมะนาวแล้วนะครับคือธงสยามเองก็ต้องบอกว่าหนีเยอะด้วยครับเอาละครับจับแล้วตีครับเอาละครับจับได้ตีดีแล้วครับโยนซ้ายไปครับศอกซ้ายหมัดซ้ายถ้าเกิดจุดประกายตั้งแต่ยกนี้มีโอกาสเลยนะครับโยนเข่าซ้ายครับแกนศักดิ์ตีเข่าขวาแต่ว่าอาวุธนี่มันออกแล้วมันดูไม่หนักนะครับอาวุธเบาไปนิดนึงเอาเตะซ้ายครับธงสยามก็พยายามโบกให้น้ำเงินเดินเหมือนกันนะครับทีมงานของเจ้าธงสยามเกียรติทรงฤทธิ์เนี่ยครับคือไปปักลงอย่างนั้นนี่มันแหมมันดูปักง่ายไปหน่อยทีไปครับเตะซ้ายครับเนี่ยครับก็ยอมที่จะเปิดซี่โครงรับอาล่ะครับหมัดซ้ายของแก่นศักดิ์พอจะจับแล้วจะตีนี่ครับกรรมการดันมาแยกซะก่อนนะมวยเพิ่งจะจับนี่แยกซะแล้วครับกรรมการทีขวาไว้หมดยกครับแล้วเป็นมวยเข่าด้วยครับแก่นศักดิ์คือจับตีไม่ได้ทุกอย่างก็แทบจะจบแล้วครับยก5ไปยังดูครับขาดท่อนไปแล้วครับกรรมการรวบรวมคะแนนครับชูมือไปที่นักชกมุมน้ำเงินครับธงสยามวสุริยนต์นะครับหรือว่าเกียรติทรงฤทธิ์ครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนแก่นศักดิ์สอเทียนโพครับสบายสบายครับรับอัดฉีดแล้วก็ที่สำคัญครับเงินเดิมพันไป200,000 บาทครับเนี่ยครับเงินสดๆครับไปแบ่งพัก